สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ใน Master CX 30นะครับหรือถ้าเราจะตั้งค่าเหล่านี้ใน Master 3ก็ได้นะครับตัวปัจจุบันโดยฝาถังน้ำมันของ CX 30และ Master 3นะครับจะปลดล็อกให้เด็กปั๊มเติมน้ำมันได้นะครับก็ต่อเมื่อเรากดปลดล็อกรถใช่ไหมครับแต่ลูกค้าบางคนบอกว่าอยากจะให้รถล็อกแต่ฝาถังน้ำมันเปิดได้ทำยังไงมาดูตรงนี้ครับให้เราเข้าไปที่ตั้งค่าครับแล้วให้เราไปที่ตั้งค่ารถครับแล้วก็ไปที่ด้านล่างสุดนะครับการหน่วงเวลาล็อกฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับระยะเวลาตรงนี้นะครับก็จะบอกถึงว่าถ้าเราล็อกประตูรถแล้วฝาถังน้ำมันจะสามารถยังเปิดได้อีกอยู่ภายในกี่วินาทีนะครับนั่นก็คือถ้าคุณขับถึงปั๊มแล้วเรากดปลดล็อกรถปุ๊บฝาถังน้ำมันเปิดได้แล้วเราก็ปิดล็อกรถฝาถังน้ำมันถ้าเราเลือกบรรทัด30วินาทีก็จะเปิดได้ภายใน30วินาทีหลังจากเราล็อกรถนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะเติมน้ำมันแบบไม่อยากจะปลดล็อกประตูทั้ง4บานนะครับก็คือใช้วิธีนี้นะครับมาเซตตั้งค่าตรงนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ